ทีมงานทพและไกด์สงขลาครับเราพาลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์กระบะพุ่งชนเสาไฟประติมากรรมมโนราบนเกาะกลางถนนเพชรเกษมนะครับฝั่งขาออกตัวเมืองหาดใหญ่อยู่เยื้องๆกับโชว์รูมอีซูซูหาดใหญ่ในนั่นแหละครับนี่ครับรถยนต์กระบะสีขาวคันนี้ครับพุ่งชนติดอยู่กับเสาไฟประติมากรรมมโนรานะครับทำให้นางมโนราครับตกจากยอดเสาลงมาเสียชีวิตอย่างอนาถ1ตัวครับนี่หัวขาดคอขาดมือขาดเหลือแต่ตัวนอนแน่นิ่งอยู่บนเกาะกลางถนนครับนี่ครับคอขาดเลยครับสภาพนี่ไม่มีชิ้นดีเลยครับตกลงมาจากยอดเสาร่างนี้แยกกันไปคนละทิศละทางเลยครับมีสภาพรถกระบะนะครับที่ชนติดอยู่กับเสาไฟมโนราครับนี่บนตัวรถก็มีเท้ามโนราติดอยู่ด้วยครับโอ้โหชิ้นส่วนนี่กระจายเลยครับชิ้นส่วนมโนราเนี่ยหมดเลยครับเหลือแต่ตัวครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ10โมงเช้าที่ผ่านมานะครับรถกระบะคันนี้ขับออกมาจากตัวเมืองหาดใหญ่นะครับแล้วก็คนขับบอกว่าถูกรถเก๋งคันหนึ่งครับที่ขับอยู่เลนซ้ายขับปาดหน้าในระยะประชิดนะครับเพื่อที่จะไปเลี้ยวตรงจุดยูเทิร์นที่อยู่ห่างออกไป50เมตรครับก็เลยต้องเบรกกระทันหันทำให้รถเสียการควบคุมครับหมุนคว้างแล้วก็พุ่งไปชนกับเสาประติมากรรมมโนราบนเกาะกลางถนนครับนี่เป็นมโนราปกตินะครับที่รำอยู่บนยอดนะครับส่วนอีกตัวนะครับตกลงมาตายแล้วครับนี่พร้อมกับฐานเท้ายังติดอยู่ที่ฐานเลยครับเสาไฟประติมากรรมมโนรานะครับของเทศบาลนครหาดใหญ่หลังเกิดเหตุครับตำรวจสภ.หาดใหญ่ครับก็ลงพื้นที่มาสอบสวนเหตุการณ์นะครับรถกระบะคันนี้ก็พังเสียหายค่อนข้างหนักเลยครับโดยเฉพาะด้านหน้าเนี่ยครับยุบครับแล้วก็ล้อหลังด้านขวาเนี่ยยางแตกครับเครื่องยนต์พังแล้วก็ไปต่อไม่ได้ครับส่วนมโนราครับนี่ครับตกลงมาตายชิ้นส่วนกระจายเลยครับเละเลยครับงานนี้โดยรถกระบะครับก็มีผู้บาดเจ็บ1คนนะครับเป็นเด็กผู้หญิงอายุ6ขวบครับซึ่งเป็นลูกสาวของคนขับรถนะครับมีอาการบาดเจ็บขาบวมครับส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่แล้วนะครับส่วนรถก็มีประกันนะครับนี่ครับอีกทีครับเอาไว้เห็นกันจัดๆเลยครับประติมากรรมมโนราบนยอดเสาครับต้นละประมาณ 90,000 นะครับเสาไฟประติมากรรมโนราเนี่ยครับตำรวจก็มาตรวจที่เกิดเหตุครับทั้งสภาพความเสียหายของรถยนต์กระบะและก็ความเสียหายของเสาไฟประติมากรรมมโนราครับรวมทั้งนี่ครับต้องมาเก็บชิ้นส่วนของมโนรานะครับที่ตกลงมาตายครับหัวขาดแขนขาดขาขาดครับต้องเอามารวบรวมชิ้นส่วนอวัยวะให้ครบนะครับนี่ก็เป็นหลักฐานนะครับเดี๋ยวหายไปนี่เดือดร้อนของกลางหายไปเดือดร้อนครับนี่ครับพี่ตำรวจต้องเดินไล่เก็บแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคนขับรถยนต์กระบะครับผมมาเล่นนี่เล่นคว้าเนี่ยนะครับเล่นตึงกะเจ้าหลอดเก่งมาเล่นสายเล่นสายแล้วก็มันขึ้นคว้าขึ้นคว้าตึงกะหลอดขนามันอีเลียวแล้วมันเบรกพอเบรกตึงกะผมมินน่ะเบรกไม่ทันเลยผมเบรกกับแบบมันจริงไงตึงกะเสียหลักจดเท้าเลยเหรอครับไม่ปืนจะไม่มาคนเดียวใช่ไหมครับไม่มากับลูกอ๋อโลกปืนมั้ยลูกไปโรงพยาบาลเลยครับกี่ขวบอ่ะ5ขวบอยู่เลยใช่เหรอยิงครับโอ้ยิงนะปืนวางเจ็บนักไหมข้าบัวมิ้นข้าบัวมิ้นนะไม่รู้จะไม่รู้พี่ชีไปเลยไปเลยตื่นนี่หลอดยังประกันแม่น้องยังไม่ปืนใช่ไหมมาเพราะไม่จะได้เท้าหน่อยอย่า